กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอายามะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราอายามะแคปิตอลนะครับผมวันนี้อยู่กับเด็กโปรไฟล์นะครับของ Angel Feather นั่นเองนะครับผมที่เสริมกับ VCP 07แล้วนั่นเองนะครับผมเป็นสายของเอลโกเดลนั่นเองจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับตัวเริ่มนะครับใช้ตัวเริ่มเหมือนเดิมนะครับไลท์จั่วมีตัวเดียวนะครับผมทิกเกอร์ครับพี่ว่าใส่เป็นคีย์8ดอ4ฮิว4นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับใครที่ยังเล่นที7ดอ5ก็จะเล่นเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ว่าก็เล่นเป็นคีย์8ดอ4ฮิว4เหมือนเดิมนะครับผมด้วยตัวเด็กตอนนี้นะครับก็เล่นคีย์8ไปเลยนะครับเพื่อที่จะดันแดมสูงพอสมควรนะแล้วก็ตัวของใหม่ที่เสริมเนี่ยมันทําใหได้พลังที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใส่คีดันไปเลยพี่ว่าดีกว่านะครับผมด้วยสภาพตัวเด็กโปรเด็กด้วยมันก็จะมีมือพอสมควรนะครับตามนี้เลยลองปรับกันตามใจชอบได้เลยนะต่อไปเป็นเกรด1ครับเป็นเกรด1ใบใหม่เลยนะครับผมอย่าง Intendance นะครับพี่ว่าใส่ไปเลย4ใบนะครับผมตัวนี้นะครับมีความสามารถนะครับออโต้เมื่อถูกไล่ทำนะครับผมนำการ์ดใบนี้เข้าดาเมจโซนในสภาพคว่ำครับและสามารถคอการ์ดจากดาเมจโซนได้1ใบนะครับผมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อีกสกิลนึงครับเป็นคอนติเนียลบอกว่าในช่องเรียกการ์ดถ้าอีกฝ่ายตกดาเมจโซนใหม่ในใบในเทิร์นนี้ตัวมันบวก 5,000 นะครับผมเป็นห้ามเป็นครั้งเดียวนะเป็นคอนติเนียลนะครับไม่สแตทนะครับผมซึ่งการคอดาเมจโซนของตัวนี้เนี่ยมันคอตัวเองได้ด้วยนะต่อไปครับเป็นตัวของHCDL นะครับพี่ต้นมองว่าตัวนี้เก่งที่สุดในเด็กแล้วนะครับผมมีสกิลนะครับมาลงสนามจากมือในช่องเรียกการ์ดเขาจะบ้าน1ใบเอามือ1ใบเข้าดาเมจโซนสภาพหงายนะครับนำการ์ด1ใบในดาเมจโซนขึ้นมือได้นะครับผมเป็นใบที่เอาไว้หยิบของที่ตกแดมขึ้นมือได้นะครับเก่งมากเลยนะและก็เป็นเพกาซัสนะครับน้องม้าใส่ไป3ใบนะครับผมบอกว่าเมื่อมีเมื่อบูสถ้ามีการเข้าแดมใหม่เทิร์นนี้บ้าน1บวก 10,000 นะครับใส่ไว้11ใบแต่มีเลยเกรด2ครับก็มาเริ่มกับใบใหม่กันเลยนะครับอย่างฟิชชิ่งนะครับตัวนี้พี่ว่าใส่ไว้2ใบนะครับผมเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมีความเก่งในเรื่องการตีแต่ว่าโดยสกิลบนมันอ่ะค่อนข้างที่จะถ้าไม่ได้เจอกับเด็กที่ต้องใช้บอร์ดจริงๆมันจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์มากเท่าไหร่นะครับเป็นสกิลครับแอดแรกในช่องแวลเลียเมื่อลงสนามจากมือนะครับผมโซบัน1นะครับคู่แข่งเลือกเรียกการ1ใบไปวางไว้ที่ดาเมจโซนในสภาพหงายนะครับและคู่แข่งนำการ1ใบในดาเมจโซนนะครับวางลงดับโซนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ในจังหวะที่แย่ที่สุดนะครับมันจะทำให้อีกฝ่ายได้แดม1ฟรีๆเลยนะครับผมเช่นอีกฝ่ายไปแดงคว่ำนะครับแล้วเขาไม่ได้1ตัวเรากดสกิลคนนี้ปุ๊บตีอีกฝ่ายเข้าแดมปุ๊บอีกฝ่ายก็ได้ฮิล1ใบนะครับผมซึ่งเขาจะได้แดมหงาย1ใบชัดเจนนะครับตัวนี้พี่เลยใส่ไปแค่2ใบนะครับไว้เผื่อแบบยิงอีกฝ่ายบอดไปเดียวแล้วยิงตัวที่สำคัญนะครับผมได้สกิลนึงครับเป็นสกิลที่พี่ชอบมากนะครับออโต้ในช่องเรียกการ์ดมันอยู่นี้โจมตีเขาจะบ้าน1นะครับอยู่นี้จะบวก 5,000 ต่อแดมหงายของฝ่ายตรงข้ามทุกๆ1ใบนะครับผมถ้ามีหงาย5ก็บวกไปถึง 25,000 เลยนะครับซึ่งเด็กนี้เนี่ยส่วนใหญ่บางคนเขาชอบฮิลแดมคว่ำกันเพราะฉะนั้นมันจะมีแดมหงายเยอะนะครับเด็กนี้นะครับจะตีแรงตามอีกฝ่ายแดมหงายนั่นเองต่อไปนะครับเป็นตัวขาวนะครับอย่างอามาทีนะครับผมพี่ว่าใส่ผมเริ่มนะครับใส่ไป3ใบนะครับผมตัวนี้นะครับอย่างอามาทีเนี่ยมีสกิลนะครับเมื่อลงสนามจากมือในช่องวันเรียนะครับโซบัส1คอการ์ดจากดาเมจโซน1ใบลงช่องเรียกาศนะครับผมและนำการ์ดบัฟสดของกองเข้าสู่ดาเมจโซนสภาพคว่ำนะครับซึ่งมันจะช่วยคอมโบกับตัวของ Intendance ได้อย่างดีนะครับโดยที่เวลาเล่นนะครับพอเราละ Intendance ปุ๊บมันจะสามารถเอา Intendance เสกปุ๊บแล้วลงแล้วก็เอามาทีโซบาทแล้วลงอีกใบหนึ่งได้นะครับซึ่งเป็นบอร์ดฟรีที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นตัวโปรโมนะครับผมอย่าง Deep Fielder นะครับตัวนี้มีสกิลครับในช่องแวลเลียนะครับผมเมื่อโจมตีนะถ้าอีกฝ่ายมีดาเมจหงาย1ใบมันจะบอก 5,000 นะครับแต่ถ้ามีหงาย2ใบหรือมากกว่ามันจะบอก 15,000 แทน 5,000 นะครับผมเป็นตัวตี 24,000 ที่ค่อนข้างเก่งเลยนะแล้วพี่โอก็มองว่าเก่งแล้วก็จำเป็นมากๆสำหรับเด็กนี้นะเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยอีกฝ่ายชอบคิวแดมคว่ำนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแดมหงายให้ตนได้ตีแรงเสมอนะครับผมแต่สำหรับใครที่ไม่มีนะครับก็มาใส่คนนี้นะครับเป็น4ใบก็ได้อย่างตัวของ Terminity Angel นะครับผมตัวนี้บอกว่าเมื่อมีคอนติเนียลอันแรกนะครับถ้าเห็นดาเมจโซนเราเข้าใหม่มันจะบอก 5,000ได้อีกสกิลนึงครับเมื่อเห็นดาเมจโซนแข่งเข้าใหม่บวก 5,000 แต่ว่ามันจะตี19ซึ่งมันจะบางกว่าคนนี้ 5,000 แต่ว่าถ้าไม่มีจริงใส่คนนี้4แล้วก็คนนี้4ก็ได้นะครับ
หรือจะใส่เป็นคนที่4อามาทีสี่แล้วก็คนที่3ได้หมดเลยนะครับผมสามารถเอาคนนี้ย้ายไปเป็นใครก็ได้นะครับให้เต็ม4แล้วก็เพิ่มลดลากันไปนะครับผมใส่ไว้ทั้งหมด11ใบนะครับทำนี้เลยต่อไปเป็นเกรด3ครับก็มาอย่างตัวใหม่กันเลยนะครับผมอย่างเอลกูเดลนะครับตัวนี้นะครับมีสกิลบอกว่าในช่องแวนการ์ดเมื่อลงสนามนะครับผมเขาจะบ้า1ใบนำเรียกการ์ดของใครก็ได้นะครับไม่เกิน2ใบนะครับนำเข้าดาเมจโซนในสภาพหงายนะและถ้านำเข้า1ใบหรือมากกว่านะครับดูอย่างนี้บอก1คริติคอลนะครับผมและเมื่อเห็นการ์ดเข้าดาเมจโซนปุ๊บเนี่ยเวลาเข้าจากสกิลเนี้ยมันจะฮีล1ดาเมจคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะครับผมเช่นเรามีบอร์ด1ใบอีกฝ่ายมีบอร์ดอีก1ใบนะครับเราใช้สกิลแวนเตะของเราเตะของเขาทั้งเราและเขาก็จะฮีล1ฮีลคนละแดมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าเอง2ใบเราก็ฮีลของเราเอง2ใบนะครับถ้าอีกฝ่ายเข้า2ใบอีกฝ่ายก็ฮีล2ใบนะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเตะเรียเพิ่มมาหงายแดมได้ด้วยและมันจะมาช่วยแบกคีได้และอีกสกิลนึงครับที่มาทำให้มันค่อนข้างคู่กันได้นะครับเพราะว่าอีกฝ่ายจนจะชอบคิวแดมคว่ำเนาะก็คือเมื่อตีนะครับยูนิตนี้จะบวก 5,000 ต่อแดมหงายทุกๆ1ใบนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะทำให้มันสามารถตีแรงได้ขึ้นเรื่อยๆเมื่ออีกฝ่ายคิวแดมคว่ำนั่นเองนะครับเพราะมันเอาเข้าแดมในความหงายไงต่อไปนะครับเป็นตัวเก่านะครับผมอย่างคิมซันอิมแพคเมทาทอนนะครับซึ่งใบนี้ซายุใส่อย่าง3ใบที่พี่มองว่าเก่งมากๆพี่ว่ามองว่าเก่งกว่าเอโกดีเอวิกแต่ว่านี่จะ3เพราะว่ามันเป็นตัวไลท์2นะครับซึ่งมันช้ากว่านะมีสกิลนะครับในช่องแวนนะครับผมไม่อยู่ในนี้ถูกไลท์ทับเกรด3เท่านั้นนะครับเขาจะบ้า2ใบครับนำการดาเมจโซน1ใบลงเรือได้เลยนะครับเป็นการฮีลแดมนะใบนี้ไว้สกิลนึงครับแอคทีฟในช่องแวนการ์ดวันฟอร์เทิร์นนำการดาเมจโซน1ใบไปใต้กองการ์ดและทำการดาเมจเช็คใส่แวนการ์ด1ดาเมจนะครับซึ่งการได้เช็คเนี่ยจะนับทิกเกอร์ด้วยนะก็คือถ้าเปิดจะทิกเกอร์ไปไหนก็เกิดผลทั้งหมดนะครับต่อไปครับก็เป็น VR ใบเก่านะครับอย่างโซโลดีไฟ Celestial Seragiel นะครับผมตัวนี้นะครับมีสกิลนะครับ Continue ในช่องแบนเรียนในเทิร์นคุณนะครับถ้ามีการเข้าดาเมจใหม่ในเทิร์นนี้นะครับของเราเองนะแถวหน้าของเราบอก 3,000 นะครับผมและอีกสกิลนึงครับเป็นสกิลที่ผมชอบนะครับก็คือ Active ในช่องดาเมจโซนเท่านั้นนะครับถ้าแวนคู่แข่งเป็นเกรด3นะครับผมและเราไม่ได้ไลท์ไม่ใช่ไม่ได้ไลท์ขออภัยครับและการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่ในดาเมจโซนนะผมนำการ์ดใบบรรทุกของกองนะครับไปวางดาเมจโซนในสภาพคว่ำและสุ่มฟีดไลท์การ์ดใบนี้ลงช่องแวนการ์ดได้นะครับซึ่งใบนี้นะครับไม่ได้บอกเงื่อนไขนะครับว่าแวนเราต้องเป็นเกรด2นะครับถ้าเราแวนเป็นเกรด0เลยเนี่ยไลท์ฝ่ายขึ้นเกรด3ไปแล้วแล้วใบนี้มีอยู่ในดาเมจก็สามารถสุ่มฟีดไลท์การ์ดใบนี้ลงมาทับเกรด0ได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นการป้องกันการสกิลได้ดีพอสมควรนะครับสมมติว่าเราตกแดมแบบเป็นเซรากิลแล้วอีกฝ่ายขึ้น3ไปแล้วนะครับแบบไม่เจออะไรเงี้ยพี่ก็มองว่าก็ยังดีในระดับนึงนะส่วนใหญ่จะมาใช้สกิลบนนะครับเมื่อปรับพลังนะแล้วก็ปั๊มพลังได้ด้วยและก็เป็นต่อมาเป็นใบใหม่นะครับอย่างซิม่าพิเชลนะครับผมตัวนี้สกิลจะคล้ายๆตุยานิดนึงนะแต่ว่าคอสหรือว่าความสามารถเนี่ยจะเกิดผลได้ง่ายกว่านะครับก็คือในช่องแวนเรียเมื่ออยู่นี้โจมตีครับถ้ามีการ์ดเข้าดาเมจโซนใบใหม่ในเทิร์นนี้นะครับของเรานะขออนุญาตนะครับของเราเท่านั้นใช่ไหมเอ่ยของคู่แข่งนะครับผมของคู่แข่งเท่านั้นนะครับจนจบการต่อสู้นะครับผมด้วยนี้เจ้าบกหมื่นเลยนะครับและถ้ามี3ไมโซนะครับเขาแค่ใบเดียวก็พอนะครับทิ้งมือ1ใบครับด้วยนี้บกหมื่นครับผมและคู่แข่งไม่สามารถปาการ์ดที่ไม่ใช่บกหมื่นบกหมื่นอยู่แล้วแล้วก็คู่แข่งไม่สามารถใช้พิทักษ์การ์ดได้นะครับก็คือ5 PG เหมือนกับตัวยานั่นเองแต่ว่าดูเงื่อนไขจะค่อนข้างง่ายนิดนึงเพราะว่าพอเราไล่เป็นเอลกูดีเอลปุ๊บแล้วเราเตะอีกฝ่ายเข้าดาเมจโซนมันจะวีแดมคู่แข่งเข้าทันทีนะครับแล้วมันจะบวกหมื่นได้เลยนะครับผมก็ใส่ไว้เท่านี้นะครับ11ใบนะครับผมก็จะเป็นเกรด1 11เกรด2 11เกรด3 11นะครับส่วนกิฟต์นะครับก็จะเป็นโปรเทค4แล้วก็กิฟต์2นะครับก็ใส่ไปเลยครับเป็นโปรเทคเนาะแล้วก็ควิกชิลนะครับห้ามขาดนะครับผมตอนนี้นะควิกชิลสามารถใช้ได้ทุกเด็กแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกับที่วิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยนะครับผมเลยมาอยู่กับที่วิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยนะครับเด็กนะครับอย่างแรกเราต้องเตรียมกันอย่างนิดนึงนะครับก็คือโปรเทคนะครับผมวางไว้เลยนะครับเด็กนี้เริ่มก่อนเริ่มหลังได้หมดนะครับพี่อ้นมองว่าไม่มีปัญหาต่อการเล่นนะเวลาเล่นนะครับแนะนำให้ไลฟ์เป็นใบนี้นะครับซึ่งถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับย้ำนะครับว่าถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีมันเหมือนจะได้บอร์ดฟรีนะครับผม
ไล่จบปกติครับเทิร์นถ้าเราเริ่มก่อนจะไม่มีแดมมาให้เอามาดีชุบแต่ถ้าเราเริ่มหลังเอ้ยถ้าเราเริ่มก่อนจะมีแดมครับถ้าเริ่มหลังจะไม่มีแดมให้เอามาดีชุบเอาจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละแต่แค่ว่าถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยมันจะอีฝ่ายมันจะไปเกณฑ์1ไงซึ่งเกณฑ์1เขาจะแห่ยากกว่าซึ่งเราจะมีแดมแค่แดมเดียวมันจะเล่นง่ายกว่านะครับอ่ะพอเราเทิร์นต่อไปเราอาจจะเจ็บแดมซะหน่อยถ้าปกติเวลาเขาเล่นแองเจิลเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนพี่โอ๊ตมั้ยนะก็คือแดมแรกมักจะเป็นทริกเกอร์นะครับเวลาเรามีอาร์มาทีแต่เวลาเราไม่มีอาร์มาทีแดมจะเป็นตัวเล่นทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในกรณีนี้พี่โอ๊ตจะแนะนำว่าให้ตกแดมเป็นใบนี้นะครับสมมติว่าเราโดนดีตกแดมเป็นใบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมถ้าเราเริ่มก่อนนะครับอีกฝ่ายจะยืน 8,000 ซึ่งเวลาเราไลฟ์อาร์มาทีลงมานะครับเราสามารถเอาตัวนี้วิ่งเข้าได้ในโซนปุ๊บและข้อดาเมจ1ใบได้นะครับผมหรือนะครับถ้าเราอยากเราคิดว่าตกแดมทิกเกอร์ปุ๊บเรากดอาร์มาทีก่อนหรือเราจะเอาท็อปกองใหม่ก็เข้าไปนี่ออกมาสมมติว่าแดมคว่ำของคุณเป็นเซรากีเอลนะครับมันจะทำให้ตัวนี้วิ่งเข้าแดมแล้วเสกเซรากีเอลมาตีได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันแค่นี้พอเราก็เอาเข้าแดมแล้วก็อันนี้แดมคว่ำแล้วก็เสกตัวนี้มานะครับทีนี้มันจะได้บอร์ด3เลนซึ่งคนนี้เห็นแดมเราเข้ามันจะบอก 5,000 แล้วนะครับผมถ้าอีกฝ่ายตกแดมอีกมันก็จะบอกอีก 5,000 นะครับมันจะเป็นตัวตี 19,000 ซึ่งอีกฝ่ายยิง 8,000 ยังไง3เลนเนี่ยพี่ว่ามองว่าเขาต้องปล่อยสักเลนแหละซึ่งเวลาตีนะครับก็เอา 8,000 ตีก่อนเอาไปตีต่อแล้วก็ได้เฉลี่ยปกตินะครับและถ้าอีกฝ่ายตกแดมก็จะเป็น 19,000 ซึ่งมันไม่หยุดนะครับผม1ทริกเกอร์นะต่อไปเข้าช่วงเกจ3ครับถ้าอีกฝ่ายตักแดมหรืออย่างเช่นตีข้างอ่ะตีข้างไปเราจะไลฟ์เป็นใครก็ได้ในนี้นะครับที่ไม่ใช่เมตาตอนยกเว้นจะมีแต่เมตาตอนให้ไลฟ์นะครับผมซึ่งถ้าเราคิดว่าเราจะไลฟ์เป็น FGDL ไปเฉยๆก็ได้ครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยก็ไลฟ์เป็นเซรากีเอลดีกว่าเผื่อมีแดมใหม่มันจะได้บวก 3,000 แถวหน้านะครับแต่อันนี้ในกรณีที่เรามีแดมนะในกรณีที่เราไม่มีแดมอันนี้ในกรณีที่เรามีแดมครับเราก็จะไลฟ์เป็น FGDL นะครับผมเราก็จ่ายคอร์ตบาร์ครับถ้าเราอยากให้อีกฝ่ายเคียบอร์ดอีกฝ่ายด้วยเราก็เอาแต่ของเราไปด้วยใบหนึ่งแล้วก็เอาของเราฮิวมาคู่แข่งก็ฮิวมานะครับผมทีนี้ครับเห็นไหมครับว่าเรามีแดมความเป็นใบนี้เราสามารถเล่นอาร์มาทีได้อีกรอบนึงครับเพื่อโซบาร์ดแล้วก็คอใบนี้ออกมาแล้วก็ท็อปแอนด์แดมความปุ๊บตอนนี้เราก็จะมีบอร์ดตีเหมือนเดิมแล้วนะครับผมและเราสามารถที่จะเอาฮิสเดียลลงมาเพื่อสับมือถ้าต้องการแดมขึ้นมือนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการจะเอาเป็นนี้มาต่อก็ได้นะครับผมตอนนี้ใบจะตี2คลิกคนที่จะตีถ้าไอ้ฝ่ายตกแดมใหม่มันจะตีอยู่ที่ 22,000 นะครับซึ่งไอ้ฝ่ายเป็นเกรด2ซึ่งมันไม่หยุดนะครับผมอันนี้ก็ตีไปซึ่งมันน่าจะประมาณ 22,000 นะไอ้ฝ่ายน่าจะยืน2แดมนะครับและทริกเกอร์มาก็โยนให้ข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับแล้วก็อะไรก็ได้นะครับเพื่อแนะนำว่าในมือนะครับควรจะมีเมตาทอนอีก1ใบนะครับผมเราได้มาเสร็จปุ๊บเราก็เอาข้างนี้ตีก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าเรามีบาสเหลือเราสามารถขอเจ้าบาสคนนี้เพื่อให้บวกพลังได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ข้างนี้ตีแค่นั้นครับเด็กมันเล่นได้แค่นี้นะครับผมต่อไปเป็นในช่วงเกจ3เทิร์นหน้านะเกจ3เทิร์นหน้าเราจะปล่อยแดมซะหน่อยนะครับปล่อยแดมเป็นเกจ1ก็ได้ปึ๊บแล้วก็ข้างสายนะครับผมทั้งนี้นะครับเราจะไลฟ์เป็นเมตาทอนได้นะครับผมพอไลฟ์เป็นเมตาทอนปุ๊บเราก็จ่าย2คอร์ตบาสครับและเราก็คอม้าออกมาชื่อเราจะได้ฮิวแดม1ใบเนาะซึ่งถามว่าใบนี้พี่ว่าใส่มาทำไมดูมันไม่เก่งเลยนะครับผมเพราะว่าเอาไว้เล่นกับใบนี้ตอนยิงเมตาทอนนั่นเองนะครับก็คือเราจะคอใบนี้แล้วก็คอคนนี้เพื่อกดสกิลคนนี้ตอนเวลาเรามีโซแต่ถ้าไม่มีโซก็ไม่ต้องกดนะครับแล้วก็รอเอาอื่นตีเอานะครับแต่สมมติว่าเรามีโซสักใบอะไรก็ได้แล้วก็โซบาร์ครับแล้วก็อีฝ่ายเลือกเลนหนึ่งใบเข้าดามในโซนนะครับแล้วก็ฮิวแดมซึ่งถามว่าทำงี้ดีไงคนนี้มันจะบอกหมื่นครับแล้วกดเทคได้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็กดเลดคิวเช็คของแวนก่อนทิกเกอร์มากี่ใบกี่ใบช่างมันครับเอาให้คนนี้ให้หมดนะครับผมชุบนี่เราก็เอาแวนตีคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับถ้าคนนี้เป็นตู้ยาคุณก็เอาทิกเกอร์ให้ตู้ยาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีบอร์ดเป็นคนนี้คุณก็เอาทิกเกอร์ให้คนนี้แหละครับให้หมดเลยนะครับผมถ้าคุณได้โม้เนี่ยคุแล้วคนโอนคนนี้มาเลยอ่ะพอคนนี้ตีมันจะเป็น20บวกกับ 20,000 เป็น40บวกกับทริกเกอร์นี้ที่ตกแดงเป็น50แล้วกดตัวเอง
มันจะทิ้งเบอร์1ปุ๊บมันจะเป็น60ห้าม PG 3คีนะครับซึ่งถ้าเรามีเซราเกลด้วยมันจะเป็น63นะอ๋อแล้วก็สามารถกดมาได้ด้วยนะครับถ้ามีบาสเหลือแต่ถ้าไม่มีบาสก็ช่างมันนะครับซึ่งมันจะมีเหลือจากเมตาตอนอยู่แล้วนะครับถ้ามีมาสก็จะเป็น20 30 40 50 60 70ถ้ามีเซราเกล73นะครับผมซึ่งมันจะเป็นเวฟที่แรงที่สุดของเด็กนี้แล้วนะครับและสำหรับพี่ย้ำก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบคนนี้ใส่ตัวยาได้นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้นะเด็กมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมคิดอย่างเดียวนะครับว่าจะฮิลแดมไปไหนเล่นยังไงเอาอันไหนไปแปะแดมแค่นั้นพอนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราอย่ามาใครไปต่อไว้ด้วยนะครับผมเราจะทำคลิปแบบนี้นะครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันเกือบทุกๆวันกันเลยนะครับผมและวันนี้นะครับพี่โอก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย